มันก็จะมีเศษตัวหนังสืออะไรที่มันโดนสีหลอกเราก็เก็บไว้ไม่รู้ทำไมแล้วก็ปะโอ้โหนี่มันแบบคอลลาดไปอีกขั้นนึงนะอยากให้ช่วยเล่านิดหนึ่งว่าเรื่องคอลลาดเนี่ยมันมาพัวพันอยู่ในสารตั้งต้นของวาโวได้ยังไงคอลเลกทีฟจากแมกกาซีนพูดถึงมันคอลเลกทีฟจากแมกกาซีนด้วยแล้วก็พวกพี่ก็จะมีแม้กระทั่งตอนที่พี่ทำงานที่นี่นะที่เมืองไทยเนี่ยมันก็จะมีเศษพวกตัวหนังสืออะไรที่มันโดนสีหลอกเรารู้สึกโอ้เสียดายเราก็เก็บไว้ไม่รู้ทำไมแล้วก็ปะแต่ตอนนั้นปะเพื่อเก็บเป็นอินฟอร์เมชันครับแล้วมีเป็นแยกแคททิกอรี่อะไรไว้เป็นอะไหล่อะไรอย่างนี้เลยไหมพี่ก็มีบางเล่มก็มีแยกไว้แล้วก็ทอมเข้ามาเขาเป็นอังกฤษก่อนแล้วเขาก็ส่งหนังสือแบบของโทเมโตให้มาเราก็แบบโอ้โหนี่มันแบบคอลลาดไปอีกขั้นนึงนะมีแต่ไทโปมีแต่แบบอะไรเงี้ยเราก็ทำกันที่ผมถามเนี่ยผมพยายามจะมองว่ามันส่วนหนึ่งมันอาจจะอันนี้ผมเดาจากคนมองคนนอกมองอาจจะเป็นว่าลิมิเตชันที่มันเคยมีกับการที่จะใช้หรือว่าเขาเรียกอะไรอ่ะโมดิฟายรูปภาพสมัยก่อนมันก็เป็นเราสมัยเราเรียนเนาะเราก็ต้องแบบว่าเขาเรียกเปิดแมกกาซีนหาเรฟเฟอร์เรนซ์ว่าจะเอาอันนี้ยังไงแล้วก็ตัดอันนี้เก็บเอาไว้อะไรอย่างเงี้ยมันแค่สำหรับผมอะมองจากข้างนอกเหมือนกับมันโตมาจากไอ้ตรงนั้นอะกลายมาเป็นพอมันทำบ่อยมันทำซะจนมันเป็น second nature ของเรามันก็กลายเป็นสไตล์ที่ชัดเจนตอนที่พี่เรียนที่นู่นเนี่ยเขาก็ให้เก็บแบบอาทิตย์หนึ่งคือต้องส่งอะครับเหมือนกับว่าเอาอะไรก็ได้จากชีวิตประจำวันเงี้ยต้องทำทุกวันครับไม่ใช่การเขียนไม่ใช่การดรอเองแต่เป็นการปะเหมือนกับว่าจริงๆเป็นงานฝึก instinct ว่าอะไรก็ได้พี่ว่ามันก็เลยเป็น second nature อย่างที่หนูพูด